พาดวงราศีไหนดวงปังราศีไหนดวงแป๊กแม่นกว่าที่คุณคาดไว้เถื่อนกว่าใครที่คุณเคยเจอกับโหนพันพยากรณ์สวัสดีครับผมโหนพันพยากรณ์ครับวันนี้จะไปไขดวงชะตาราศีไหนในช่วงสัปดาห์นี้เหนื่อยเฮียครับผมแต่ว่าไม่ได้ชิดหางอย่างที่ท่านคิดนะครับได้แก่ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนหรือท่านที่ลัคนาราศีสถิตที่ราศีตุลนะครับผมถูกต้องครับมึงฟังไม่ผิดหรอกครับผมตุลเนี่ยกูถ่ายแป๊กได้แล้วกันนะย้ำอีกครั้งนะตุลเนี่ยแป๊กทั้งที่ลัคนาท่านเองณตอนนี้มีดาวพฤหัสทับลัคนาอยู่นั่นแหละนะสาเหตุที่แป๊กเพราะว่ามันไม่ใช่เกิดจากพฤหัสมันเสียเลยเท่านั้นนะครับมันเกิดที่ว่าพระศุกร์ครับผมพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวท่านตอนนี้เดินเข้าวินาศนะฮะเอางี้คนที่ศึกษาโหราศาสตร์เนี่ยพยายามตั้งใจฟังไล่ไปทีเรื่องนะครับผมการงานเห็นกันชัดๆนะครับแทบไม่ต้องดูกระแสดาวหายเหวเลยนะครับเขาเรียกว่าส่งถึงกันในภพกรรมะเนี่ยเรื่องการงานสัปดาห์นี้มีดาวพระพุธร่วงพระราหูไงคู่ศัตรูนั่นหนึ่งแล้วนะลอยเด่นเป็นสง่าต่อหน้าต่อยในภพการงานมันนี่แหละเออใช่แหละที่พลเรือนคุ้มกะลาหัวอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำให้ภาวะอารมณ์ของท่านนั้นถือว่าพอไปไหวนะฮะผู้บริหารทุยผู้ใหญ่อะดาวพฤหัสคือผู้ใหญ่ผู้บริหารรักเจ้านายรักท่านแต่ว่าในแผนกแม่งต่อยกันเละอะไรอย่างนั้นนะฮะหนักๆ หน่อยก็คืออาจจะเจอแบบคนแบบพูดอย่างทำอย่างหรือคุณแบบเจ้านายหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่แบบพูดรักษาแต่แม่งบังพูดไม่จริงอะบันไลไส้เลยนะเผลอๆจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรวุ่นวายรุนตนตังไปหมดนะฮะแต่ย้ำอีกครั้งตนนะพวกมึงยังดีอยู่นะแต่มันไม่ดีอย่างที่เคยเป็นมาซะทั้งหมดนะครับมันดูมึงอาจจะมองแย่กว่าคนอื่นเขาหน่อยนะแต่ผมว่าจะไม่โยนถึงพระอังคารที่เข้าพบพันธุที่พระเสาเจ้าเรือนมันทับไปพบไอ้ตัวเนี้ยช่างมันนะเอาไปว่าไอ้เรื่องแปลก็คือมันเหนื่อยอ่ะไอ้เรื่องเหนื่อยไม่เท่าไหร่หรอกเหนื่อยกายไม่เท่าไหร่หรอกนะไอ้เหนื่อยใจกับคนที่เป็นใจนี่แม่งเศร้านะโอ้โหมาเป็นก่อนผมเอาละมาเจาะในเรื่องของพระศุกร์เข้าวินาศกันครับคืออย่างนี้ฮะอย่างคำว่าวินาศบางคนฟังแล้วโอ้โหวินาศคือพังที่หายไวนอดวินาศสัตว์โลเอาจริงๆแล้วนั่นแหละโหราศาสตร์มีความลึกซึ้งและซับซ้อนสิ่งที่เราอ่านกันแบบทื่อๆแบบกำปั้นทุบดินเนี่ยความหมายไม่ได้แปลแบบตรงๆครับวินาศไม่ได้แปลว่าวินาศสันตโลบริยจักรอะไรขนาดนั้นในกรณีนี้พระสุทธท่านเป็นเจ้าเรือนมรณะและตนุคือตัวท่านเองด้วยเนี่ยมันแปลว่าท่านอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลหรือเป็นพำนักที่ไกลณที่แดนไกลการที่มรณะและตนุคือตัวเดียวกันมันยังแปลได้อีกว่าท่านมีเกณฑ์ที่เดินทางไปในจุดที่มันไม่เคยไปได้ด้วยซ้ำและถ้าเกิดสามารถท่านเอาตรงนี้มาใส่เรื่องการงานได้ความเสียหายอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอาจจะพอทำนาลงอย่างที่สองวินาศก็แปลความหมายว่าเสียหายฉะนั้นคนที่ทำงานนั้นต่อไปนี้ถือว่ารุ่งนะครับมันจะตีสวนกันงานที่มีเกิดเกี่ยวความชิบหายความวินาศเนี่ยเวิร์กอะไรบ้างไงขายประกันได้นะหมอพยาบาลได้นะอะไรวะคืออะไรงานที่มันบันไลทั้งหลายเนี่ยถือว่าโอเคนะเพราะว่าในภพกรรมะมีทั้งพระพุทธแล้วก็พระราหูอยู่นะอย่างที่3นี่คือทำงานเบื้องหลังหรืองานที่มันมืดงานสืบนักสืบได้ HR ได้งานตรวจสอบความลับได้ตำรวจทหารอะไรมันขึ้นมากเลยนอกนั้นไม่ค่อยขึ้นแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องวินาศอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะอย่าลืมนะครับท่านมีพลังหัตคุ้มกะลาหัวอยู่นะฉะนั้นปั๊บไม่ต้องไปกังวลขี้หดตดหายหรืองุนงิดอะไรมากอย่างที่ควรจะเป็นนะครับฉะนั้นปั๊บจุดนี้อย่าไปเสียหรืองุนงิดกับคำพูดคนอื่นมากสิ่งสำคัญก็คือท่านต้องระมัดระวังอย่าให้ตัวเองโดนคำพูดหรือว่าโดนบางสิ่งบางอย่างล่อลวงให้สติหรือว่าปัญญาหลุดออกจากท่านไปแต่ยังไงแล้วแต่ปั๊บท่านต้องเตรียมพร้อมรับมือในสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือความสวยงามของการดูดวงฉะนั้นขอท่านโชคดีครับผม